สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูหยงกับคุณครูเงาะมีอะไรมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะคุณเงาะเราจะมาเรียนรู้ค่ะในเรื่องของจำนวนและตัวเลขค่ะถ้าเด็กๆเรียนรู้ไปแล้วเด็กๆก็ต้องบอกให้ได้นะคะบอกจำนวนและตัวเลข1ถึง5ให้ได้นะคะก่อนอื่นเรามีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆใช่ไหมคะครูเงาะใช่แล้วค่ะคำคล้องจองนั้นก็คือนิ้วมือของฉันค่ะเอาละค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมพูดตามคุณครูไปเลยนะคะทำท่าด้วยนะนิ้วมือของฉันเรียงกันเป็นแถวฉันนับดูแล้วมีข้างละ5ฉันมีความสุขสนุกนักหนานิ้วมือทั้ง5เรามานับกัน1 2 3 4 5เด็กๆเก่งจังเลยละค่ะท่องคำของจองตามคุณครูด้วยยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเอ๊ะคำของจองพูดถึงตัวเลข1ถึง5นะคะวันนี้นะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักจำนวนและตัวเลข1ถึง5ให้เด็กๆช่วยคุณครูนับจำนวนและแทนค่าไปพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วนะอะไรนะเอ๊ะอะไรนะแตงโมค่ะครูหยงเด็กๆบอกแตงโม1ผลครูหยงวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วมีอีกนะคะอะไรนะว้าวตุ๊กตาแก่นะคะ1 2ตุ๊กตาแก่2ตัวเอ๊ะต่อไปอะไรนะว้าวน้ำค่ะ1 2ขวดน้ำ3ขวดนะคะแล้วต่อไปนะคะอะไรนะอะไรคะแก้วน้ำค่ะ1 2 3 4แก้วน้ำ4ใบค่ะต่อไปอะไรนะใช่แล้วค่ะบล็อกไม้ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะบล็อกไม้5อันค่ะเรามานับอีกครั้งนะคะแตงโม1ผลเอาล่ะค่ะเรามาแทนค่ากันเลยดีกว่าแตงโมมีจำนวน1ผลแทนค่าสัญลักษณ์ของจำนวนนั้นก็คือเลข1ค่ะ1นั่นเองค่ะเลข1ต่อไปนะคะตุ๊กตาแกะนะคะนับจำนวนนะคะ1 2มีค่าเท่ากับ2แทนค่าจำนวนสัญลักษณ์นะคะเลข2ค่ะแล้วมานับอีกนะคะนับขวดนะคะ1 2 3มีขวดจำนวน3ขวดแทนสัญลักษณ์ตัวเลขนะคะเลข3ค่ะต่อไปนับแก้วน้ำนะคะ1 2 3 4แก้วน้ำมีทั้งหมด4ใบแทนค่าสัญลักษณ์ตัวเลขคือเลข4ค่ะต่อไปอะไรนะไม้บล็อกค่ะนับสิคะ1 2 3 4 5แทนสัญลักษณ์ตัวเลขก็คือเลข5ค่ะไหนคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างล่ะคะเด็กๆแทนค่าจำนวนและตัวเลข1ถึง5ได้แล้วใช่ไหมคะครูหยงเรามีเกมอะไรให้เด็กๆเล่นกันอีกไหมคะครูหยงให้เด็กๆมานับจำนวนแทนค่าไปพร้อมๆกันค่ะคุณครูเงาะใช่แล้วค่ะ
เอาละค่ะเรามาทบทวนการนับจำนวนค่าจำนวนตัวเลข1ถึง5กันอีกครั้งค่ะมาเลยค่ะแตงโม1ผลเท่ากับแทนค่าสัญลักษณ์เลข1ตุ๊กตาแก่2ตัว1 2แทนค่าตัวเลข2ขวดน้ำ3ขวด1 2 3แทนค่าสัญลักษณ์ตัวเลข3ต่อไปนะคะแก้วน้ำ1 2 3 4แก้วน้ำ4ใบแทนค่าสัญลักษณ์เลข4ค่ะและไม้บล็อกนะคะ1 2 3 4 5แทนค่าสัญลักษณ์เลข5ค่ะเด็กๆ เก่งจังเลยค่ะนับจำนวนไปพร้อมกับคุณครูได้ถูกต้องเลยเอาละค่ะเรามาพาเด็กๆเล่นเกมกันค่ะคุณครูเงาะดีเลยค่ะให้เด็กๆนะคะอยู่ฝั่งครูเงาะดีกว่าให้เด็กๆอยู่ฝั่งครูเงาะนะคะครูหยงจะชูตัวเลขขึ้นมาแล้วให้เด็กๆนั่นนะคะไปหาสิ่งของนะให้เท่ากับจำนวนตัวเลขที่คุณครูหยงชูขึ้นมานะคะเอาละค่ะคุณครูหยงจะชูแล้วนะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะเอาล่ะเดี๋ยวชูว่าคุณหยงจะเอาตัวเลขอะไรขึ้นมานี่คุณหยงเลขหนึ่งเหรอคะเลขหนึ่งค่ะครูว่าพาเด็กๆด้วยนะคะไปหาไปค่ะสิ่งของกับสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวเลขหนึ่งมาเลยค่ะสัญลักษณ์คือไหนมาแล้วๆค่ะเด็กๆโอ้ยเด็กๆก็หาเหมือนกันค่ะครูว่าได้พวงกุญแจมาอ๋อได้พวงกุญแจมาได้พวงกุญแจมาใช่ไหมคะเด็กๆเจออะไรอ้าวต่อไปค่ะวิ่งลุ้นสิว่าครูหยงหาติดเลขอะไรอีกหนึ่งอ๋อเท่ากับเลขหนึ่งเก่งมากมากเลยค่ะเอาละค่ะมาอีกนะคะเลขว้ายเลขสามไปเลขสามค่ะสัญลักษณ์เลขสามนะคะไปหามานะคะมาแล้วค่ะครูหยงได้แล้วค่ะนี่ค่ะเสียบเข้าไปเลยต่อไปเท่าไหร่ครับครูหยงสองสามสามหนึ่งสองสามโอ้ถูกต้องค่ะเท่ากับสัญลักษณ์เลขสามเลยจำนวนต่อไปจะเป็นจำนวนอะไรนะชื่อนะคะเลขสองค่ะเด็กๆค่ะไปสองนะคะคุณหมอเจอแล้วไปหามาเลยไปเก็บกันนะคะไปหาจำนวนแล้วมาเลยนี่ค่ะคุณหยง1 2เท่ากับสัญลักษณ์ตัวเลข2เก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะนะคะเลข5ค่ะเด็กๆเลข5ค่ะหัวไปหาแล้วเด็กๆไปหานะคะกลับไปที่ช่วยหัวนะคะกระดูกมา1 2 3เด็กๆช่วยครูว่ารู้นะครูว่ามาครบมั้ย4 5เย้เด็กว่าไปต่อไปค่ะต่อไปค่ะลุ้นต่อไปค่ะเลข4ค่ะไปค่ะไปหาต่อไปดีกว่ามาช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 4เย้ครูหมอถูกต้องเย้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเก่งเหมือนครูหมอเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมยอดไปเลยค่ะแทนค่ะจำนวนและสัญลักษณ์ตัวเลขได้ถูกต้องไปเลยมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทำค่ะมีแล้วค่ะมีค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะไปหยิบถุงการเรียนรู้เลิฟฟอร์มโฮมของเด็กๆมาเลยนะคะแล้วหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมานะใบงานใบนี้นะคะนี่โยงเส้นจับคู่ภาพกับตัวเลขให้ถูกต้องค่ะมีตัวเลขอะไรบ้างคะหนึ่งถูกต้องค่ะอะไรนะคะสี่ค่ะเด็กๆบอกว่าสี่เลขอะไรคะเลขสามค่ะเลขสองอุ้ยเก่งจังเลยเลขห้าโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเขาบอกว่าให้โยงเส้นภาพกับจับคู่ตัวเลข
กับสัญลักษณ์ให้ถูกต้องใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะไปนับจำนวนนะเอาล่ะอันนี้อันนี้นะลองทำดูข้อหนึ่งเนาะดูก่อนนะคะมีเลขอะไรนะเลขอะไรคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเอ๊ะมีอะไรนะคะที่มีจำนวนหนึ่งเอ๊ะใช่ไหมคะอะไรเอ่ยไดโนเสาร์มีกี่ตัวคะ1ตัวใช่แล้วค่ะเด็กๆก็ทำไมเลยคะโยงเลยค่ะเต้นเลยตึ้งอ่ะเก่งมากค่ะเอ๊ะที่เหลือต่อไปเป็นตัวเลขอะไรที่เหลือให้เด็กๆนะคะลองถามเองเลยค่ะ